เอาวลีเด็ดของดิฉันไปโพสต์ว่าบอยหลับยังนะคะคำว่าบอยหลับยังเริ่มต้นมาจากอะไรขอเล่าตรงนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะเมื่อก่อนตอนที่ฉันเป็นดาวเป็นดาราเป็นซุปตาร์เบอร์หนึ่งอยู่เนี่ยนะคะดิฉันรู้จักกับคนชื่อบอยเขาเป็นลูกค้าของดิฉันเขาเป็นเอฟซีเก่าของดิฉันเขาเป็นน้องคนหนึ่งที่เราเคยเจอกันเคยรู้จักกันเคยอุดหนุนสินค้าเคยซื้อคอลลาเจนเคยซื้อนั่นซื้อนี่เคยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเรียกได้ว่าสนิทกันพอสมควรเคยเจอกันที่ผับ 1-2 ครั้งนะคะหลังจากนั้นดิฉันก็มีปัญหาเรื่องการเงินดิฉันทักไปยืมเขาว่าน้องบอยหลับหรือยังแล้วมึงใช้กูใช้คำว่าอะไรเมื่อกูทักเขาไปหาเขากลางดึกกูมีมารยาทพอที่ถามเขาว่าเขาหลับหรือยังถ้ายังไม่หลับพี่เพชรขออนุญาตยืมเงิน 1,000 บาทได้ไหมคะน้องบอยเขาเลือกที่จะไม่ตอบดิฉันแต่เขาเลือกที่จะบล็อกดิฉันเลยหลังจากบล็อกเสร็จเขาก็ไม่ถึง2นาทีเขาก็แคปข้อความที่ฉันได้ทักไปยืมเงินเขาเอาไปแฉในกลุ่มจ๊อกๆหลังจากนั้นดิฉันก็ถูกประณามถูกดูถูกว่าอีโง่อีขี้ข้าอียืมเงินคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งคนชื่อบอยดิฉันรู้จักเขานะคะไม่ใช่ดิฉันไม่รู้จักเขาเราเคยเป็นเขาเคยเป็นคนที่ติดตามดิฉันเป็นเพื่อนดิฉันใน Facebook นานมากสำหรับดิฉันการที่ดิฉันไปยืมเงินคนอื่นไม่ใช่เรื่องผิดนะคะเพราะดิฉันก็ยืมเงินคนเยอะมากในชีวิตตั้งแต่ฉันเกิดมา40ขวบเกิดมาในชีวิตดิฉันไม่เคยที่จะแบบโกหกหรือว่าอะไรเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เอาดิฉันไปแฉในกลุ่มจ๊อกๆวลีนี้ก็เป็นวลีที่โด่งดังขึ้นมาแล้วก็เก๋ขึ้นมาแล้วทั้งที่ฉันยังไม่ได้เงินจากคนชื่อบอยเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเขาไม่เคยโอนเงินที่ฉันไม่ได้บาทเดียวแต่เขากลับที่จะแคปข้อความนั้นเอาไปสนุกเอาไปสะใจในกลุ่มของจ๊อกๆนะคะแล้วอยู่ดีๆอีหมาขี้เลื้อนตัวนี้อีเห็บหมัดตัวนี้ก็ได้โพสต์ในเพจของตัวเองว่าบอยหลับยังเหมือนเป็นการแขวะดิฉันทางอ้อมนะคะแล้วใต้คอมเมนต์ก็สนุกสนานกันใหญ่สะใจกันใหญ่มีการลากอุ๊ยสวัสดีคนดู 1,600 คนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากช่อง YouTube Peshy Official ด้วยค่ะฝากInstagram Peshy Official ด้วยนะคะฝาก TikTok Peshy Official ด้วยค่ะและฝากเข้าไปกดถูกใจเพจชาริดา D&E Farm ด้วยนะคะขออนุญาตขายของนิดนึงนะคะสำหรับคนดู 1,600 คนตรงนี้ค่ะขอโทษนะคะที่ฉันใช้สื่อในทางที่มีประโยชน์ขอโทษนะคะที่ฉันใช้สื่อแล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวเองค่ะหลังจากนั้นนะคะใต้คอมเมนต์ก็เกิดเนี่ยแล้วคนเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนี้แล้วกันเอาทีละเรื่องนะคะหลังจากนั้นใต้คอมเมนต์นี้ก็ด่าดิฉันเละฟาดดิฉันเละมีทั้งกองเชียร์อัพดิฉันนะคะไม่ใช่กองเชียร์อัพดิฉันกองเชียร์อัพฝั่งนู้นนะคะเชียร์หมาขี้เลื้อนให้ฟาดดิฉันเชียร์หมาขี้เลื้อนให้เอาดิฉันที่จมนรกจมธรณีนะคะพอดิฉันจะฟาดกลับบ้างกับดิ้นพอดิฉันเห็นข้อความนั้นดิฉันฟาดกลับบ้านกับดิ้นเอาดิฉันไปพูดว่าดิฉันดูถูกอาชีพช่างเสริมสวยดิฉันขอพูดตรงนี้นะคะดิฉันเคยมีอาชีพเป็นกะหรี่เต้นอยู่บนเสา3เดือน4เดือนดิฉันเคยมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวดิฉันเคยมีอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์ดิฉันเคยมีอาชีพเป็นคนรับรีวิวสินค้าดิฉันผ่านมาทุกอาชีพแล้วค่ะดิฉันไม่เคยคิดจะดูถูกอาชีพใครแต่ที่ดิฉันพูดเมื่อวานเพราะดิฉันพูดถึงอีหมาขี้เลื้อนตัวเดียวอย่าพยายามจะเบี่ยงประเด็นของดิฉันเพื่อให้คนทั้งประเทศมาด่าดิฉันอย่าพยายามเบี่ยงประเด็นเพื่อให้อาชีพช่างเสริมสวยเขามาด่าดิฉันดิฉันไปทำงานดิฉันไปทำผมดิฉันไม่เคยนะคะค่าทำผม100นึงดิฉันจ่าย150ค่ะค่าทำผม200ดิฉันจ่าย300ค่ะดิฉันรู้ดีว่าการยืนใดผมแต่ละครั้งมันเหนื่อยแค่ไหนเพื่อนดิฉันมีอาชีพช่างเสริมสวยค่ะเพื่อนดิฉันอยู่กับวงการเสริมสวยมา15ปีถูกไหมคะหญิงอาชีพเสริมสวยเหนื่อยไหมคะพูดตามตรงเหนื่อยมากค่ะการใช้ใดใดผมกว่าจะใดได้แต่ละคนถูกไหมคะเราต้องใช้แรงนะต้องใช้แรงแล้วเอาใจใส่กับผมของลูกค้าแต่ละคนใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันจะไม่มีทางดูถูกอาชีพนี้แต่ที่ดิฉันพูดเมื่อวานนี้ดิฉันเจาะจงเฉพาะบุคคลคนนั้นคนเดียวค่ะอีหมาขี้เลื้อนตัวนั้นตัวเดียวค่ะไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมดิฉันถึงต้องด่ากลับเพราะดิฉันเป็นมนุษย์ค่ะเขาเป็นคนดังเขาเป็นระดับซุปตาร์แล้วตอนนี้เขาดังมากเขามีคนทั้งประเทศชื่นชมเขาอวยเขาเขาควรจะอยู่นิ่งๆไหมอะคะเขาควรจะไม่แขวะอะไรให้มันเกิดประเด็นทะเลาะวิวาทขึ้นมาไหมอะคะเขาควรที่ทำตัวเองลอยอยู่เหนือดราม่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์ไหมอะคะแต่ทำไมเขาเลือกที่จะแขวะดิฉันเพื่อหาความสะใจเข้าหาตัวเองเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เขายังไม่ดังอะค่ะเขาก็เป็นเหมือนหมาตัวนึงที่เข้ามาแทะลมใน Facebook ของดิฉันสมัยที่เขายังไม่ได้เป็นดาราซุปตาร์เขาก็เป็นคนคนนึงที่อยากจะมีบทอยากจะมีตัวตนอยากจะเป็น want to be เหลือเกินที่อยากจะเป็นซุปตาร์เข้ามากัดดิฉันตั้งไม่รู้กี่โพสสมัยก่อนนี้เขาจะมีชื่อเสียงแต่ดิฉันเลือกที่จะไม่ให้ค่ากับเธอคนนี้ดิฉันเลือกที่จะไม่พูดถึงเขาในตอนนั้นเพราะว่าฉันมองดูแล้วโง่เห็นคนคนนี้ไม่เก๋โง่เห็นคนคนนี้คือคนตอแหลโง่เห็นคนคนนี้คือคนที่เห็นแก่ตัวหาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองดิฉันเลยเลือกที่จะไม่ให้ค่าหลังจากนั้นนางก็ไปทำตัวเป็นเหมือนแบบเป็นคนเก๋ในกลุ่มจ๊อกๆเป็นคนนึงที่เลือค่าในกลุ่มจ๊อกๆจนวันนึงจ๊อกๆสถาปนาอวยยศให้เขาเป็นคนเก๋คนนึง
จ๊อบจ๊อบเกิดจากใครคะใช้สตินิดนึงนะคะจ๊อบจ๊อบเกิดจากใครคะจ๊อบจ๊อบเกิดจากการด่าเพชรปัปปราหน้าเป๊ะค่ะจ๊อบจ๊อบเกิดจากการสาปเพชรปัปปราหน้าเป๊ะเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะจ๊อบจ๊อบไม่ได้เกิดจากหล่อนจ๊อบจ๊อบไม่ได้เกิดจากหล่อนนะคะจ๊อบจ๊อบเกิดจากการสาปดิฉันค่ะจ๊อบจ๊อบเกิดจากการเอาพฤติกรรมต่างๆในอดีตที่ฉันเคยทำผิดพลาดออกมาแฉจ๊อบจ๊อบไม่ได้เกิดจากหล่อนเขาอวยหล่อนเพราะอะไรหล่อนก็น่าจะรู้นะมันมีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่หรอมีแอดมินจ๊อบจ๊อบหลายคนไม่ใช่หรอที่ได้เงินจากหล่อนมีจ๊อบจ๊อบหลายคนไม่ใช่หรอที่ทำทั้งเสื้อทำทั้งกระเป๋าทำคอนเทนต์ออกมาเพื่อสูบเงินจากหล่อนมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันค่ะอย่าให้ดิฉันต้องพูดนะคะโอเคเข้าใจนะคะแล้วคุณอย่าคิดว่าคุณวิเศษคุณเป็นคนดังแล้วคุณคิดว่าคุณคนอื่นจะต้องเข้าข้างคุณสมดไม่ใช่สำหรับดิฉันค่ะดังกว่าคุณน่ะระดับไหนดิฉันก็ฟาดมาแล้วค่ะถ้าดิฉันไม่ผิดและถ้าดิฉันไม่ได้เริ่มต้นก่อนดิฉันยังยืนยันเสมอว่าจบจากไลฟ์สดนี้ทุกคนมองดิฉันเป็นคนแย่แน่แต่วันนี้ดิฉันพูดทั้งหมดจากความรู้สึกจริงๆจากใจที่ฉันอยากจะพูดดิฉันไม่ได้เป็นคนเริ่มนะคะแล้วหยุดเถอะกับคำว่าหากินกับช้างหยุดพูดคำนี้เถอะนะคะเพราะตราบใดที่คุณยังเกาะคนอื่นหากินเช่นเดียวกันคุณก็หยุดใช่ค่ะดิฉันยอมรับว่าดิฉันหากินกับช้างฉันผิดหรอที่ฉันไปช่วยน้องช้างแล้วฉันได้เงิน300-500กลับบ้านดิฉันไม่ผิดนะคะมันก็ไม่ต่างจากคุณละค่ะหากินจากอะไรอยู่ก็รู้รู้อยู่เนาะเก่งจริงสร้างช่องของตัวเองสิคะดังได้ด้วยตัวเองสิคะแค่คุณเปิดไลฟ์3นาทีดิฉันก็ปิดไลฟ์แล้วค่ะทนดูความตอแหลของคุณไม่ไหวดูสิคนเกลียดดิฉันเนี่ยคนดูจะ 2,000 วิวแล้วเกลียดแบบไหนอ่ะเกลียดแต่อยากเข้ามาดูเกลียดแต่อยากเข้ามาด่าเกลียดแต่อยากเข้ามามีบทเห็นไหมคะตั้งแต่เปิดไลฟ์มาชื่อคุณฉันยังไม่อยากจะพูดเลยเป็นเสนียดปากดิฉันมากค่ะพูดออกไปก็เป็นเสนียดลิปสติกที่ดิฉันทามาวันนี้ดิฉันขอร้องให้คุณหยุดนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นดาวต่อดิฉันขอร้องเลยค่ะให้คุณหยุดพูดถึงดิฉันแต่ถ้าคุณอยากจะแลกกับดิฉันคุณแลกได้เลยนะคะไฟกันได้เลยหมัดต่อหมัดดิฉันไลฟ์เสร็จคุณไลฟ์ต่อได้เลยค่ะดิฉันรู้ค่ะว่าคุณเป็นคนรวยเป็นคนเก๋เก็บเงินเถอะนะคะช่วงนี้คุณกำลังดังแนะนำค่ะรีบมีบ้าน30 ล้าน50 ล้านรีบมีทองใส่รีบมีประโคมเพชรเก็บใส่ตู้เซฟเอาไว้เถอะค่ะเพราะชื่อเสียงจะอยู่กับคุณได้อีกไม่นานหรอกถ้าคุณยังไม่มีคนคนนั้นให้คุณเกาะอยู่คุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีบทอะไรเลยนะคะแล้วก็หยุดทันทีเลยค่ะพฤติกรรมเอาดิฉันไปแกงพฤติกรรมเอาคนดังใกล้ตัวของตัวเองไปแกงให้ตัวเองดูดีขายสวยแต่คนอื่นมาขายตลกอะค่ะหยุดสักทีคุณไม่ใช่คนสวยค่ะคนสวยจริงๆเขาจะไม่ลงมาแลกกับกระเทยปากเบี้ยวอย่างดิฉันคนสวยจริงๆเขาจะไม่ลงมาแลกกับกระเทยปากหมาอย่างดิฉันหรอกค่ะคนสวยจริงๆเขาจะต้องอยู่บนหิ้งทำตัวสวยๆเป็นชมพู่อ้ำนะคะแต่คุณไม่ใช่คนสวยค่ะเพราะคุณสกปรกตั้งแต่จิตใจแล้วนะคะสัญญกรรมให้ตายต่อให้สัญญกรรมยังไงถ้าจิตใจคุณยังสกปรกอยู่คุณก็เป็นได้แค่คนที่เป็นคนซื้อสกปรกอะค่ะสวัสดีคนดู2040ท่านด้วยค่ะกับกรณีนะคะที่คนเอารูปเพื่อนของดิฉันนะคะไปโพสต์ต่างๆนานาเรื่องที่เพื่อนดิฉันโดนไฟไหม้ในวันที่ไปช่วยเหลือน้องช้างในการหาเงินทำบุญให้กับการสร้างห้องน้ำสาธารณะคุณเจเด็ดเขาไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะคะคุณยินดีที่จะฟ้องทุกคนใช่ไหมคะถ้าคุณมีหลักฐานไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่อยากให้เอารูปเองไม่อยากให้เอารูปเองลงไปแบบว่าขอร้องใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะกรุณานะคะถ้าไม่ให้เกียรติฉันกรุณาให้เกียรติคนอื่นเพราะว่าการให้เกียรติคนอื่นนะคะมันเป็นเรื่องดาวที่ต้องเข้าใจได้ง่ายๆเนาะเข้าใจได้ไหมคะมันไม่คือมันไม่เหมือนมันไม่เก๋แล้วการที่เอาเรื่องเดิมๆมาพูดอ่ะพูดกันอยู่นั่นแหละเรื่องกยศบ้างล่ะเรื่องน้ำตาลบ้างล่ะเรื่องบอยหลับยังมึงเอาเรื่องอื่นมาพูดได้ไหมอ่ะขอเป็นเรื่องที่อัปเดตได้ไหมคะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อ5 ปี 7 ปี 10 ปีที่แล้วนี่ปึ๊บมันคือการแฉพฤติกรรมคนอื่นเขาเนี่ยมันคือความสนุกสนานเหรอคือการเอาเรื่องคนอื่นมาขุดให้เขาจมตีนธรณีคือความสุขของคุณเหรอตลกมันเลยมีข้อความอย่างนี้ไงต้องเป็นไฟอย่างนี้ไงก็เลยเอาภาพเราไปประกอบเฉยๆฉันไม่เคยยุ่งกับคุณเลยนะคะอีหมาขี้เลื้อนตัวเนี้ยฉันแทบจะไม่อยากพูดถึงด้วยซ้ำฉันพูดตรงๆนะคะแม่หญิงลีดิฉันเนี่ยนับถือเขามากเลยในความอดทนเขาอดทนกับอีหมาขี้เลื้อนตัวนี้ได้ดีมากฉันเป็น FC เขานะคะแม่หญิงลีดิฉันพูดตรงๆค่ะดิฉันชอบดูเขามากเมื่อก่อนเพราะว่ามันคลายเครียดมากการที่เราได้ดูใครสักคนแล้วเรารู้สึกว่าเราหัวเราะและสนุกไปกับเขาได้อ่ะดิฉันโอเคนะคะแต่ดิฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังคุณ2คนจะพูดถึงฉันว่าอย่างไรแต่วันนี้ดิฉันได้ออกมาพูดในพื้นที่ส่วนตัวของดิฉันเพื่ออธิบายทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและดิฉันก็จะไม่พูดอีกนอกจากคุณจะไม่จบถ้าคุณจะไม่จบคุณก็ไฟกับดิฉันได้เลยค่ะไม่ต้องเอาดิฉันไปเปรียบเทียบนะคะว่าเขามีทุกอย่างแล้วเขามีบ้านเขามีรถเขามีเงินเขามีชื่อเสียงแล้วมึงมีอะไรความสุขของคนเราดิฉันพูดเสมอค่ะมันไม่เหมือนกันนะคะดิฉันมีความสุขที่ดิฉันมีอยู่ทุกวันนี้
ดิฉันแฮปปี้มากๆกับชีวิตที่ฉันอยู่ในทุกๆวันนี้ค่ะดิฉันไม่ต้องการเอาตัวเองเข้าไปแลกกับซุปตาเบอร์ไหนทั้งนั้นถ้าซุปตาเบอร์นั้นไม่ลดตัวลงมาแลกกับดิฉันก่อนดิฉันพูดเสมอนะคะดิฉันไม่ชอบทะเลาะกับตัวประกอบค่ะถ้าดิฉันจะทะเลาะดิฉันขออนุญาตทะเลาะกับนางเอกพระเอกเท่านั้นค่ะมันไม่สนุกพี่เพชรพูดแค่นี้นะคะอธิบายทุกอย่างเข้าใจแม่แพทย์ถามว่าใครช่วยแม่แพทย์สวัสดีค่ะดิฉันพูดแค่นี้ เข้าใจนะคะชีวิตดิฉันถูกดูถูกมาเยอะแล้วชีวิตดิฉันโดนกดโดนขี่มาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอโทษถ้าดิฉันจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองดิฉันรักตัวเองนะคะแล้วก็กรุณาด้วยนะคะอย่าทําให้เพื่อนดิฉันต้องอย่าไปละลานเพื่อนดิฉันเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะคะเขาสูงกว่าเธอมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กรุณารับฟังดิฉันจนถึงตอนนี้แล้วฉันอยากจะบอกว่าดิฉันเกิดเป็นคนธรรมดาค่ะเป็นกระเทยคนนึงที่สู้ชีวิตปากกัดตีนถีบดิฉันเป็นกระเทยคนนึงค่ะที่เกิดมาแล้วมอบความสุขกับทุกคนบนโลกใบนี้ดิฉันเป็นแค่กระเทยธรรมดาคนนึงไม่ได้มีศักดิ์ศรีไม่ได้มีความร่ำรวยไม่ได้มีบ้านไม่ได้มีรถดิฉันกินขี้ปี้นอนดิฉันยืมเงินคนเป็นดิฉันด่าคนเป็นดิฉันเป็นแค่คนคนนึงเหมือนที่ทุกคนเป็นค่ะเพียงแต่ถ้าดิฉันผิดเองที่ฉันเคยทำผิดพลาดในอดีตเพียงแต่ดิฉันผิดเองที่ฉันเสนอชีวิตของตัวเองในแง่มุมที่ทุกคนไม่ชอบดิฉันขอโทษทุกคนมาณตรงนี้ค่ะไม่ต้องแอดเพื่อนดิฉันมานะคะดิฉันไม่ต้องการมีเพื่อนค่ะไม่ต้องแอดดิฉันมาและไม่ต้องมาข้อความส่งกำลังใจให้ดิฉันนะดิฉันไม่ได้เป็นอะไรนะคะ